เป็นคำถามนะคะมาจากน้องๆใน Facebook นะคะก็ถามมาว่าวิธีฝึกขึ้นเสียงสูงให้ได้เวลาร้องเพลงมีวิธีฝึกอย่างไรบ้างคุณครูพี่ลูกว่าโอ้โหคุณครูตอบเลยค่ะจริงๆมันมีหลากหลายนะคะจริงๆถ้าเกิดว่าเรนเสียงของน้องปกติเป็นคนที่เสียงต่ำอยู่แล้วเนี่ยจะไปเทียบกับคนอื่นไม่ได้นะจะให้เสียงสูงเหมือนคนอื่นที่เขาเป็นโทนเสียงสูงก็ไม่ได้แต่ละคนคือมีเรนจ์ของตัวเองว่าเราต่ำสุดได้เท่าไหร่หรือสูงสุดได้เท่าไหร่ถูกต้องค่ะแต่ว่าวิธีการฝึกเสียงสูงเนี่ยพี่มองว่ามันเป็นเรื่องของการก้องเสียงคือการร้องเพลงเนี่ยในส่วนของเสียงเต็มเนี่ยของผู้หญิงมันก็จะไม่ได้แบบสูงไปมากหรือผู้ชายเช่นเดียวกันแต่มันจะมีวิธีการก้องเสียงหรือว่าเขาเรียกทางศัพท์ภาษาแบบของคุณครูร้องเพลงว่า register ของเสียง อย่างเช่น head ก็มันก็จะมาก้องข้างหน้าหรือแบบใช่ถ้าเราสามารถ mix นะคะคือว่าบวกรวมเนี่ยการก้องเสียงเหล่านี้ให้มันแบบอยู่ในบริเวณโทนประมาณนี้ขึ้นไปได้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เสียงแบบดูก้องกังวานแล้วก็เสียงสูงขึ้นได้โดยไม่ต้องใช้คอแบบไม่ต้องใช้การแบบเกร็งที่คออะไรเงี้ยวิธีฝึกนะคะวิธีฝึกง่ายๆเริ่มจากแค่ไล่สเกลไปเรื่อยๆเขาบอกว่าคุณครูร้องเพลงท่านหนึ่งบอกว่าให้ฝึกจากการไล่แบบโดเรมีฟาซอลลาทีโดแล้วก็ไล่ขึ้นไปแบบว่าวอร์มเสียงอะสูงต่ำไปเรื่อยๆแต่ละวันให้มันสูงขึ้นทีละโน้ตทีละโน้ตอาจจะวีคเนี้ยสูงขึ้น1โน้ตยังไม่ถึงใช่ไหมเอาจนถึงหาวิธีหาช่องให้มันถึงจนได้แล้ววันหนึ่งถ้าเกิดว่าเราวอร์มเสียงไปเรื่อยๆทุกวันเนี่ยแล้วก็โน้ตกว้างขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเสียงมันจะเริ่มสูงขึ้นค่ะแต่จริงๆนะการที่เราแบบเบิดท้าทายตัวเองไปอีกโน้ตนึงมันเวิร์กนะคะคือสมมุติว่าเราร้องได้ออกเทปนี้อยู่แค่นี้อินเทอร์เวลแค่นี้นิดหน่อย8ตัวหรืออะไรก็ตามถ้าเราร้องแบบ9ตัวแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆเสียงเราจะมันชินนะของชาติก็ประมาณนี้นะคะสมมุติถ้าเราแบบคือชาชาเป็นคนที่เสียงไม่ค่อยสูงแบบเฮ้ยเทียบพี่ลูกว่าเสียงสูงแล้วใส่แล้วกล้องตรงนี้มากนะแต่ว่าคือเราก็ต้องซ้อมในเสียงที่เราเกือบถึงแต่ยังไม่ถึงแล้วพอเราซ้อมไปเรื่อยแล้วเหมือนเส้นเสียงมันจะเริ่มชินแล้วมันจะเริ่มแบบได้สูงขึ้น อย่างเช่นคนที่เขาซ้อมบ่อยๆเงี้ยแบบพี่ลูกว่าเงี้ยเสียงก็สูงนะคือมันจะมีการเสียงสูงแต่ว่าเสียงสูงของพี่จะเป็นเสียงสูงแบบมิกซ์เขาเรียกว่าเป็นเสียงมิกซ์แต่อย่างชาชาเนี่ยไม่ใช่คนเสียงต่ำนะชาเป็นคนเสียงสูงนะแต่ว่ามิกซ์ของชาชายังมีความแบบแข็งแรงคือพี่จะมีเฮดเยอะหน่อยอันนี้จะเป็นความแบบใสสูงซึ่งอันเนี้ยนะคะมันจะเป็นดีเทลรายละเอียดที่ปลีกย่อยวันหลังเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าให้ฟังกันแบบละเอียดแต่ว่าจริงๆเนี่ยวิธีการฝึกเริ่มต้นคือท้าทายหรือว่าชาเลนจ์ตัวเองด้วยการเพิ่มไปทีละโน้ตอาจจะแบบว่าโดเรมีฟาซาลาทีโดคือได้แค่โดอ่ะทุกวันนี้ได้แค่โดเพื่อไม่ถึงแต่ว่าเราลองหาวิธีก่อนอะไรก่อนหน้าเมื่อกี้อีกแล้วอย่างนี้คือเราจะต้องท้าทายตัวเองเพื่อไปต่อนะคะอย่าหยุดหน้าที่เมื่อกี้นะไม่แต่ต้องไม่ใช้คอนะคะใช่คือมันจะต้องหาวิธีหาตัวกล้องเสียงอ่ะตรงอื่นบริเวณโพรงหน้าเรามันมีวิธีที่เราเอาเสียงไปก้องได้อะที่มันจะช่วยทำให้เสียงสูงขึ้นได้แต่ว่าเราต้องศึกษาใช่ต้องศึกษาค่ะยังไงเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันต่อในคราวหน้าละกันเนาะใช่แล้วค่ะวันนี้ถ้าว่าได้คำตอบไปเยอะเลยนะยังไงก็ลองไปอัดแอปแล้วก็ลองฝึกดูนะคะติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี